สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโดยนะเผย3อาชีพที่ไฟแนนซ์ไม่อนุมัติกู้ซื้อรถผ่านยากมากถึงมากที่สุดต้องบอกว่าการงานอาชีพถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเป็นอย่างมากในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์เนื่องจากทางไฟแนนซ์จะพิจารณาว่าอาชีพของคุณมีรายรับเป็นประจำทุกเดือนหรือไม่มีความมั่นคงสูงหรือเปล่าหากใครมีอาชีพที่มั่นคงมีเงินเดือนที่แน่นอนก็มีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติสูงแต่ปัจจุบันยังมีอีกหลายอาชีพที่ไฟแนนซ์ยอมอนุมัติยากมากหรืออาจจะไม่มีโอกาสได้รับอนุมัติเลยซึ่งประกอบไปด้วย 1. อาชีพสีเทาไม่ว่าจะเป็นการหารายได้จากหวยใต้ดินเปิดบ่อนการพนันการปล่อยเงินกู้นอกระบบและอาชีพที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายต่างๆโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากไฟแนนซ์นั้นมักจะน้อยมากก็แน่นอนแหละว่าอาชีพที่ผิดกฎหมายไม่สามารถมีใครรับรองรายได้หรืออาจจะโดนทางเจ้าหน้าที่จับไปได้ 2. ธุรกิจส่วนตัวที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจที่มีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านรวมถึงการประกอบอาชีพธุรกิจออนไลน์หากว่าไม่มีการจดทะเบียนพาณิชย์หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่าจดทะเบียนการค้าก็มักจะไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากไฟแนนซ์เนื่องจากถูกมองว่าไม่มีความมั่นคงไม่มีหลักแหล่งกิจการที่ชัดเจนและไม่สามารถตรวจสอบแหล่งรายได้อย่างตรงไปตรงมาเสี่ยงต่อการถูกฉ้อโกงได้ 3. อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์อันที่จริงแล้วผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์ยังพอมีโอกาสได้รับการอนุมัติสินเชื่อเพียงแต่จะมีเงื่อนไขมากกว่าที่ผู้ทำงานประจำนิดหน่อยโดยจะต้องเน้นเอกสารที่แสดงถึงรายรับที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องเช่นสเตทเมนต์บัญชีธนาคารรวมถึงหลักฐานการประกอบอาชีพเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้เช่นสัญญาว่าจ้างใบเสนอราคาใบหักภาษีหน้าที่จ่ายหนังสือรับรองการทำงานกรณีมีสังกัดชัดเจนสัญญาเช่าสถานที่โฉนดที่ดินภาพถ่ายหน้าร้านและอื่นๆขึ้นอยู่กับลักษณะอาชีพของผู้กู้แต่ละรายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ